ไอ้นั่นก็มองไอ้เหี้ยมึงเด็กที่ไหนมันก็ต่อยตีเลยตึ้มต่อยตีเลยเสร็จทีนี้เราก็ไอ้เหี้ยเพื่อนกูโดนต่อยแล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งไปหยิบมีดเลยหยิบมีดล้างข้าวมันไก่อ่ะวิ่งกันไปสามต่อยเพื่อนหัวแล้วก็ปะแทงคอมาเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะก็คือหนึ่งในหัวหน้าแก๊งโอรสนะครับเขาคนนั้นคือป้าโอรสเราพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าและนี่คือนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับผมป้าโอรสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ FC หลายคนของป้าโอรสนี่ไปกระหน่ำอยู่ในช่องแชทของผมเนี่ยเยอะมากพี่ครับพี่ปาโอรสครับเมื่อไหร่จะมาครับผมสุดท้ายก็มาแล้วพอดีไม่ค่อยสะดวกพอสะดวกปุ๊บก็ติดต่อโค้กไปเลยครับพุ่งตรงโควิดโควิดเพิ่งหายด้วย แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนชื่อจริงสวัสดีครับผมเอกพลสมเสือนะครับหรือปาโอรสครับจะบอกได้ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งโอรสเลยณกาละครั้งหนึ่งใช่ครับกาละครั้งหนึ่งที่ย้อนไป10ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นยังเกเรอยู่ยังดื้ออยู่ครับเรื่องโอรสเนี่ยเราจะพอรู้กันมาตั้งแต่ EP ของบางคุณเนตแหละถามปาโอรสก่อนบางคนอ่ะบางคุณเนตของจริงป่ะครับถามปาโอรสเลยเนี่ยเพื่อนซีเขาเลยเนี่ยคือว่าเด็กๆก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับก็อยู่ตั้งแต่แรกเลยครับโอรส01มีใครบ้างมีปาโอรสตีโอรสตีแล้วก็หนู60ปิกปิกโอรสโอ๊ตแล้วก็สามารถมาดมาดแล้วก็ไอ้เหม็นเหม็นโค้กก็เจอเนี่ยสามเด็กใช่เจอหมดเลยพวกนี้คือเจอหมดเลยใช่อันนี้คือ01แล้วก็ฟุกอะไรเงี้ยที่แบบว่าหัวเลยเนี่ยก็บอกว่าเขามีคำถามไงตกลงใครเป็นหัวหน้าแก๊งโอรสจริงแล้วอ่ะหัวหน้าแก๊งอ่ะคือพวกผมไม่ได้อยู่กันแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องคือผมอยู่กันเป็นเพื่อนหมดเลยก็คือว่าตอนแรกพวกผมก็ธรรมดาเงี้ยพอเพื่อนผมตายคนนึงเนี่ยอันนี้พวกผมใช่มีเหตุคราวนี้พวกผมก็เลยแบบเหมือนว่าพอเพื่อนตายแล้วเนี่ยเกเรเลยคราวนี้เอาทุกอย่างเลยรักวิ่งชิงป้นเอาหมดพจน์นี่เสียชีวิตจากสาเหตุนะครับสาเหตุจากโดนยิงตายครับโดนยิงตายเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะใช่ตอนนั้นเขาโดนยิงตายเขายังไม่15เลยก็เกิดความที่เราว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วในเมื่อเพื่อเราเสียชีวิตก็เลยตั้งกลุ่มนี้ออกมาใช่ตอนนั้นเราก็เป็นกลุ่มกันอยู่แล้วแต่ตอนพวกเราก็แค่แบบว่าเด็กวัยรุ่นธรรมดาแบบว่าเกาะกลุ่มอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีชื่อแก๊งใช่ชื่อเฉยๆอย่างที่บางอ้นพูดไปมั้ยที่บางคุณเนตพูดมั้ยว่าคนที่ตั้งแก๊งโอรสด้วยกันน่ะคือวันที่ประชุมในวันนั้นในแต่ชื่อแก๊งอ่ะมันมีมาก่อนแล้วแต่ก่อนจะอยู่กันตรงทางรถไฟทางรถไฟถูกต้องใช่ผมแยกกันมา 6-7 คนเนี่ย8คน9คนเนี่ยมาหัวอยู่ที่บ้านตีคือพวกผมแบบจริงจังแบบว่าเริ่มแบบเนี่ยแหละพวกเราเฮ้ยคือแก๊งเดียวกันนะเราเพื่อนกันนะเราพวกกันแต่ไม่มีคำว่าหัวหน้าไม่มีอ่ะไม่มีแต่ในสื่อในข่าวที่ออกไปเนี่ยคือบอกว่าตีกับป่าโอรสใช่เพราะว่าตอนนั้นคือว่าแล้วก็ตีใช่ปิ๊กอ่ะออกข่าวบ่อยสุดไงใช่ก็เลยว่ามองเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ใช่เรามาเรื่องของปาโอรสก่อนเลยดีกว่ามาทางช่องกันครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเลยปาโอรสเกิดที่ไหนเกิดวัดระฆังบางกอกน้อยครับเป็นคนกรุงเทพสมัยเรียนเลยสมัยเรียนเนี่ยผมเรียนโคสิตแต่ที่เพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กคือตีนี่แหละเรียนมาตั้งแต่ป.1ด้วยกันเลยชั้นป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6นี่คือโรงเรียนเดียวกันใช่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนก็คือในห้องก็มี40กว่าคนเนี้ยผมได้ประมาณ32 31ไม่เคยต่ำและไม่เคยเกินนี้เลยครับโอ้ถือว่ารักษามาตรฐานตัวเองได้นะคือดิถ้าผมไม่สอบตกป.1คงไม่เจอตีก็คงจะไม่มีโอรสแน่นอนเหมือนเราเนี่ยเป็นรุ่นพี่ตีปีนึงใช่ไหมถูกไหมตอนสอบเนี่ยเราไม่สบายเราเป็นไข้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ไปสอบแล้วคราวเนี้ยทางบ้านก็เลยว่า
ให้เรียนซ้ำไปเลยปาปารถมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีพี่น้อง2คน2คนเลยผมคนโตคนเล็กคืออาร์ตโอรสเนี่ยเสือน้อยนะเขาเรียกเสือใหญ่กับเสือน้อยนะนี่นะบอกก่อนว่าตอนเรียนนี่เพื่อนที่เรียนป.1ยันม.2เนี่ยเขาจะไม่เรียกปานะเขาจะเรียกเสือเพราะอะไรเพราะก็นามสกุลเรามาสมเสืออ๋อเขาก็เรียกเสือใช่ทีนี้เรียนประถมก็จบก็จบไปต่อมัธยมไหมต่อมัธยมก็คราวนี้ก็เลยรวมที่เรียนอยู่กับเพื่อนๆ เนี่ยเด็กวัดละฆังแล้วก็พวกตีตีเนี่ยคนเรียนชวนไปเรียนชิโนต้องต่อชิโนรถต่อใช่ต่อชิโนรถเอาตอนประถมนิดนึงวีรกรรมประถมมีไหมเด็กๆตอนป.1เนี่ยยังไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแต่เรียนห้องข้างกันเนี่ยห้อง3กับห้อง4แล้วตีเดินผ่านถือไอติมมาผมก็ไปต่อยกันแย่งไอติมพอต่อยเสร็จปุ๊บพออีกวันนึงเป็นเพื่อนสีกันเลยตั้งแต่นั้นเลยไอติมแท่งเดียวเนี่ยใช่ถ้าตีถามมันมาต่อยกูเรื่องอะไรไม่ขอกูดีๆวะคือเห็นมันเดินเนี่ยมันเดินมีมันหัวเหม่งอยู่คนเดียวไงอ๋อตอนนั้นก็ถามว่าทำไมมึงโกนหัวทุกปีเลยวะตีนี่คือว่ารับจ้างบวชงานศพแล้วการเรียนมัธยมเป็นไงบ้างคือวันแรกในปอยปุ๊บเนี่ยผมอยู่ม.1ใช่ไหมต่อยกับเด็กม.2เลยแล้วตีไปด้วยไหมตีไปด้วยตีผมมีตีตอนนั้นมีบังคุณเนตแล้วก็มีสามารถแล้วก็มีพวกเด็กวัดละฆังเราไปชอบผู้หญิงคนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนกันแล้วครั้งนี้เราไปส่งจดหมายวันแรกเลยแล้วไอ้นั่นน่ะแฟนมันเขารับแล้วบอกเฮ้ยมึงเป็นใครวะไอ้สันอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าพี่มีอะไรป่ะครับบอกไอ้สัตว์แฟนกูคราวนี้เขาจะต่อยเราเราก็ต่อยก่อนเลยต่อยเสร็จทีนี้เขาก็ท้าเราไปที่โรงยิมแล้วโรงยิมเป็นที่ลับตรงแถวห้องน้ำก็ไปท้าต่อยกันตอนเที่ยงเขาสู้เราไม่ได้เพราะตอนเราเปียกอะไรเด็กๆเราก็แบบซ้อมมวยเล่นอย่างเงี้ยต้องเด็กแล้วมัวปลานี่ครับซ้อมมวยตั้งแต่เด็กแล้วใช่ซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาจะมีค่ายมวยอยู่ตรงนั้นน่ะตอนนั้นเด็กๆก็ผมเป็นนักกีฬาอยู่เป็นนักกีฬาฟุตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็นักซ้อมมวยเล่นทุกวันเด็กๆเนี่ยผมต่อยอ่ะเขาตั้งแต่ป.1ทุกปีต่อยทุกปีก็คือว่ามีพื้นมาแล้วพื้นโดยการที่เขาสอนแล้วเราก็เรียนรู้มาแล้วม.2ก็เลยเรียบร้อยไปใช่แต่พอม.1เนี้ยพ่อแม่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราซ้อมแล้วคราวนี้เขาเหมือนว่าเราแบบชอบเอามาใช้กับน้องเล่นกับน้องไงก็เลยแบบความรุนแรงแต่คนในครอบครัวรู้สึกว่ามึงไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยไม่ให้พอเรียนม.1เนี่ยคือว่าเราย้ายมาแล้วย้ายมาอยู่วัดหงส์แล้วแต่ก่อนเราเรียนเนี่ยเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราจะไปวัดหงส์อยู่แล้วเราก็เจอหนูฮกซุนนี่แหละเพราะหนูแต่ก่อนบ้านอยู่วัดหงส์เหมือนกันหนูกับพี่ชายเขาเนี่ยห่างกันเยอะพี่ชายเขาอ่ะจะเป็นเพื่อนกับแม่เราเป็นคนในวัดอย่างเงี้ยพี่บอยมังกรแดงเนี่ยมังกรแดงเนี่ยแหละจุดที่แบบเกเรก็เพราะนี่เลยครูคนแรกอาจารย์คนแรกไอดอลไอดอลคนแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเลือกทางที่จะครูของเกเรเลยใช่เขาก็พูดแต่เรื่องแดงเรื่องในคุกเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยศึกษาจำมาตลอดแล้วตอนนั้นแต่เราก็เรียนไปด้วยเรียนไปเราก็เกเรแล้วก็มีเรื่องกับเด็กวัดคุดนี่แหละเรื่องเหตุเกิดจากทีแรกเลยที่แบบเราเรียนจะมองเห็นเลยเด็กวัดคุดจะมาดมกาวกันแถวเขื่อนปุ๊บเอ้ยไอ้พวกนี้มันนมกาวแล้วคันนี้แล้วเราตอนนั้นเราเรียนห้องเดียวกับบังไอ้สามารถอย่างเงี้ยสามคนแล้วคันนี้แล้วมันถามว่าเรามองคุยแล้ววะแล้วคันนี้แล้วก็โต๊ะเลยโต๊ะฟางลงไปฟางเสร็จปุ๊บคันนี้มันก็มาเลยนั่งเรียนตอนเย็นตอนเลิกเรียนมันก็เดินมาถามเลยมันก็บอกเอ้ยคุณไหนชื่อเสือวะเราก็เดินมาแล้ววะกูเองมีอะไรเปล่าสักพักมาต่อยแล้วต่อยเสร็จแล้วหลบปุ๊บแล้วก็ต่อยมันสู้เราไม่ได้ซึ่งคราวนี้มันหยิบมีดมาหยิบมีดมาฟันปุ๊บตีอ่ะเห็นตีเลยเอามือรับมือรับให้เราลับมีดเลยตีมือขาดแล้วคันนี้มันก็ฟันเพื่อนเราตอนนั้นฟันเรากระเป๋าขาดหมดเลยเป้ขาดเสื้อขาดแต่เราไม่เป็นไรครับแล้วก็เพื่อนอะไรคนในตาลเนี่ยก็โดนฟันไม่เป็นอะไรแต่ตีอ่ะเขาสักหลวงพ่อเปิ่นแต่ตอนนั้นเราสักอาจารย์แดงเขาชอบล้อพวกเราว่าโอ้อาจารย์มึงสู้อาจารย์กูไม่ได้อะไรเงี้ยทำหยอกเล่นกันพอโดนเสร็จแล้วก็พาตีไปโรงพยาบาลคราวนี้เสร็จปุ๊บก็ตอนนี้เราก็เอาละเริ่มแล้วรู้แล้วคราวนี้เราก็เพื่อนๆเราก็เรียนถึงวันนานเรียนแล้วก็รวมเลยรวมตีกับคุณมาตั้งแต่นั้นเลยโอ้นี่แหละฮะคนฝั่งคนจะรู้แล้วว่าคุณเหล็กใช่กับโอรสโอรสจะเป็นโจทย์กันโจทย์กันเลยเจอตั้งแต่สถานเด็กไปเนี่ยคือฉะกันเลยใช่
สงกรานต์ปุ๊บนะทุกปีเขาจะมาหาเราเสร็จแล้วเราก็จะไปหาเขาฟันกันเละทุกปีเตะบอลเดี๋ยวนะเจอกันฟันกันเละทุกปีผมจะสรุปให้ก็คือสวนอนันต์กับชิโนโรสเนี่ยคือรวมกันเป็นแก๊งโอรสเด็กวัดคุณนี่ส่วนมากเขาจะเป็นพวกรุ่นโตเราหน่อยแต่ก็ถ้าอายุจริงๆก็ไล่ๆกันนั่นแหละก็คือเป็นเด็กจะเรียนพวกเด็กบ้านแล้วก็เรียนพวกศิลปินอะไรเงี้ยเป็นรุ่นใหญ่ใช่รุ่นใหญ่ก็เล่นกับพวกรุ่นใหญ่ก็คือเล่นกันมาตลอดแล้วแต่ก่อนเล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปคุยเคลียร์กันคุยเลยนะไปคุยบ้านตีว่าเป็นเพื่อนกันเลยนะแล้วคราวนี้โอ๊ตเพื่อนเราเนี่ยโอ๊ตไก่ฟ้าเนี่ยไปดมกาวกับพวกเขาแล้วโดนเล่นมาคราวนี้เป็นแผลกันอีกเป็นตีกันเนี่ยโอ้โหแล้วก็เราก็ไปนัดต่อยกันที่นู่นเลยนัดคุดเลยมีผมมีโอ๊ตต่อยได้2คู่เราอะตอนนั้นเราไม่ได้นอนเราก็เราเสพนะเด็กอะเราเสพเราไม่ได้นอน3วันเราก็สู้เขาไม่ได้ก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ม .1 ใช้สารเพราะอะไรเพราะอะไรถามหน่อยว่าอยู่ดีเรามายุ่งกับสารเหมือนสังคมด้วยก็ได้นะแต่คือว่าเราไม่โทษสังคมนะเราโทษตัวเราเองอยากลองยุคตอนนั้นย้อนไปปีพ.ศ. 31 32เลยนะผมพูดให้ก็ได้31 2มันเป็นยุคที่แบบชุมชนชุมชนนั้นมันเยอะมากเยอะมากนะเกี่ยวกับพวกสารสารพวกเนี้ยพวกเนี้ยแต่เด็กๆเราไม่เคยเห็นตรงเนี้ยเราเคยเห็นได้เขาฉีดผงกันแต่เราอ่ะเห็นเขาตายเราเลยไม่กล้าตัวนี้ไงเราแต่แรกเราก็ไม่เอานะเพราะมันนอนไม่หลับไงเรากลัวโดนแม่จับได้ไงเพราะตอนนั้นม.1เรายังนอนกับพ่อกับแม่อยู่เราก็เลิกก่อนแต่พอเขาทำห้องให้นะคันนี้อ้าวยาวเลยแยกยาเราห้องแยกห้องเรียบร้อยเลยไม่นอนก็ไม่เป็นไรเขาไม่เห็นแต่ตอนเรียนเราไม่ค่อยเสพนะเราจะเล่นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี้ยพอไปเรียนเราจะไม่เอาไงช่วงเรียนมัธยมเนี่ยเราไปเรียนนี่แทบจะไม่ได้เรียนเลยถูกไหมใช่ไปนี่คือเหมือนไปหาเรื่องเกเรมีเรื่องมีราวแล้วเราอยู่ได้แค่ม.2เองแต่เราโดนไล่ออกไม่ใช่แผลเกเรนะเราไปเข้าค่ายใช่ไหมแล้วคราวนี้มีผู้หญิงเนี่ยแฟนเรากับแฟนตีเนี่ยอยู่เต็นท์ผู้หญิงไงแล้วคราวนี้ตีบอกเฮ้ยไปเต็นท์แฟนกูกันดีกว่าไปเต็นท์แฟนมึงเหนือปลาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็โอเคเดี๋ยวกูพาไปสี่ห้าทุ่มเงี้ยแล้วก็ไปเลยเต็นท์ผู้หญิง3คนมีเรามีตีแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเราไปเลยนอนเต็นท์ผู้หญิงกันเลย อยู่เต็นท์ผู้หญิงทำอะไรก็ทำกิจกรรมของเราอะนะเสร็จปุ๊บแล้วอีกเต็นท์ข้างๆเนี่ยซัมซิงเหรอซัมซิงเหรอไม่ใช่ไอเต็นท์ข้างๆเนี่ยคือว่าเหมือนตอนนั้นอะเขาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขากับพวกตีอย่างเงี้ยเช้าแล้วกลับมาก็ไม่มีเหตุการณ์เลยนะเข้าค่ายเสร็จไปเรียนเนี่ยประกาศชื่อเรา3คนเลยมีผู้หญิงอีกเต็นท์ข้างๆเนี่ยไปฟ้องครูว่าเราอ่ะไปเต็นท์ผู้หญิงก็จะบอกว่าคนที่แอบชอบเราป่ะคนนั้นก็อันนั้นก็พอเรามารู้ทีหลังพอเวลาโตแล้วเงี้ยมันเป็นแฟนเพื่อนเราแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมึงไม่ยอมเข้ามาเต็นท์กูเลยเนี่ยไม่งั้นมึงก็ไม่โดนไล่ออกอะไรเงี้ยอ๋อมันเฉลยตอนหลังเนี่ยนะมึงมารู้ใช่มึงมารู้โดนไล่ออกเพราะมึงไอ้เหี้ยกูหมดอนาคตเพราะมึงเลยก็พอเราเรียนชิโนเสร็จแล้วก็ปีนึงเราก็ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ก่อนเพื่อนเราเรียนนี่หมดเลยไทยประสาทเราก็ไปเรียนไทยประสาทด้วยเลยเนี่ยแหละอ๋อตาปานี่เรียนไทยประสาทด้วยหรอใช่รู้เนี่ยใช่ที่เพื่อนเรายนต์ดีตายเนี่ยเพื่อนเราเรียนไทยประสาทไอเคมเรียนไงแล้วเราก็ไปเรียนไอเคแล้วก็เคก็อยู่ในแก๊งโอรสใช่ใช่เคก็อยู่แก๊งโอรสแล้วแต่ก่อนเนี่ยพวกนี้บอกเราให้ปามึงเนี่ยตัวเล็กสุดเลยมึงเปิดเลยเราเปิดตลอดจนตอนนั้นเราพลาดไปคนเดียวโดนเหตุการณ์เป็นไง6-1เพื่อนฝั่งนู้นนั่นแหละผู้ดีโอคนเราไปทิ้งเขาหรือว่าไงก็แถวตรงบ้านเราเนี่ยแต่คือซอยบ้านปิ๊กกันก่อนอ่ะซอย5ใช่ไหมบ้านบางไฟที่ตอนนี้เป็นตลาดแล้วกำลังจะเดินเข้าไอ้พวกนี้ก็มาเลยข้ามาหรือว่ามันจะไปไหนสักที่นึงเลยก็คือว่าเจอโจรคือเล่นเจอปุ๊บเลยวันนั้นเรานึกว่าเราเอาปืนปากกาไปเราเห็นปุ๊บเราไม่หลบมาเราเดินเข้าไปเลยไอ้สัตว์จำกูได้เปล่าสักพักเราฟ้าปุ๊บไอ้เหี้ยไม่ได้เอามาคราวนี้แหละปุ๊บแม่งวิ่งมาเลยเราก็ไม่ถอยแล้วก็หยิบหินมาเลยหินปาเลยปาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราตาได้ทีเดียวที่เหลือเลยเละเจอไม้เจอแต่ดีไม่มีมีดตอนนั้นอ่ะคือเตือนอีกทีคือแต่เราไม่ตื่นแต่เรารู้ว่าปุ๊งปุ๊งปุ๊งแล้วก็ปิดแล้วมีเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันผู้ใหญ่อะไรนั่นอ่ะเพื่อนก็วิ่งไปแต่ถ้าวันนั้นเราไม่ได้ผู้ใหญ่เราคงจะหลับเละหลับน่าจะหลับแค่นั้นก็เละแล้วตาเติบเบ้าเขียวหมดบ่อยเคให้เคเพื่อนกูโดนเนี่ยเฮียบอกเด็กที่ไหนวะโรงเรียนไหนแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนไว้ครับแล้วก็ไปแก้เลย2วันเราไปเลยแก้เลยก็แก้กันไปใช่เราเรียนได้แป๊บเดียวเองรุ่นแถวบ้านเราอ่ะเขามีแต่พวกแก๊งป้นแก๊งอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราโดนยิงตายเด็กแถวซอยบ้านวัดดงนี่แหละวัดยางเนี่ยตอนเนี้ยถึงโตเบสเนี่ยเหตุที่ก่อนยิงตายอ่ะเราอ่ะไปนี่บ้านเขาอีกวันนึงอ่ะเราบอกเพื่อนแล้วเฮ้ยโพสเดี๋ยววันนี้กูกลับบ้านนะกูไม่ไหวกูไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเดี๋ยวไปหาหญิงกับกูอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องอีกวันไงเราก็ไปนอนที่บ้านแล้วคราวนี้พวกตีพวกโพสพวกบังสามารถเนี่ยไปหาเขาหมดเลย
พกมีดไปอย่างเดียวก็ไปรอเขาอย่างเงี้ยเขาเดินออกมาเลยคนเดียวเลยนะพอเห็นเสร็จปุ๊บพวกเพื่อนเราอ่ะก็จะเดินเข้าไปคราวนี้นี่ก็ฝักปืนมาเลยยิงหมดโม่เลยอ่ะสามารถกับบังอ่ะยืนอยู่แบบว่าเป็นซอยอย่างเงี้ยยืนตรงเนี้ยครับทำอะไรไม่ถูกอ่ะเพราะถ้าเห็นไอ้มากอ่ะบังก็ตายคราวนี้ก็ยิงโดนเพื่อนเรา3นัดก็คือเขายิงสาดมาเลยคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะยิงใครโดนเพื่อนเราพดนี่แหละเสียชีวิตตั้งแต่ก็จะเหตุการณ์เนี้ยที่เราเคยเล่ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ทําให้พวกเรารวมตัวคราวนี้เราก็มาเยอะแล้วจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนคนนี้ใสดีมากแบบว่าแบบเพื่อนๆรักทุกคนน่ะถึงนะถึงว่าบอกว่าเพื่อนแค้นแทนแล้วก็เพื่อนที่มันแต่ทุกวันนี้คนยิงเราก็ยังจับไม่ได้แล้วก็ไม่เคยพลาดไปเจอเราแต่เพื่อนก็รู้อยู่ถ้าพลาดไปเจอเราข้างในเป็นไงใช่มั้ยไม่อยากจะนึกถึงเลยนะใช่แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวปาโอรสครับคือตอนแรกผมยังดมกาวกันและโดนจับโบกผมไม่หนูปิ๊กแล้วพวกเด็กวัดทองพวกอะไรเงี้ยโดนตำรวจจับเนี่ยไม่ได้โดนแต่มือร้อยหูเกงหมดเลย6-7คนเนี่ย แล้วเข้าไอ้โรงพักบ้านรถไฟแล้วตอนนั้นเราเด็กหมดเนี้ย แต่ก็ตกลงกันนะบอกเฮ้ยเนี่ยถ้าโดนนะมึงยังไม่ต้องให้พ่อแม่มาประกันนะพอไปถึงโรงพักปุ๊บไอ้หนูก็ไอ้มาดเรียกพ่อแม่มาก่อนเลยพ่อแม่มาก่อนแล้วคราวนี้แล้วก็รออะไรเนี่ยเขาบอกให้จะบอกแม่กูด้วยว่าพ่อกูด้วยมาเอากูไปด้วยเอาบอกด้วยคราวนี้แล้วก็ออกกันหมดแต่คราวนี้เริ่มตอนนั้นแค่บ้านปากเกร็ดเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปพ่อไม่แล้วคราวนี้ปุ๊บเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลยไอ้หนูเกมคนแรกเลยหนูจับคนแรกไอ้โอ๊ตไอ้บังแล้วคราวนี้พวกนี้เข้าไปรอบแรกปล่อยมาคราวนี้ก็มาเล่าเฮ้ยนี่กูเข้าไปนะสามีแม่งก็ไม่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้แล้วปุ๊บรอบสองก็ไอ้บังไอ้เจนมาดไอ้หนูเข้าไปกันหมดเลยตอนนี้ก็เหลือข้างนอกก็เหลือเข้าไปเราไอ้ตีไอ้เหม็นอะไรเงี้ยแล้วคือเนี่ยคราวนี้เสร็จจ้ะผมเข้าไปแต่ผมประกันออกพอเข้าปุ๊บวันนี้หมดแล้วเฮียเพื่อนไม่อยู่แล้วอะคราวนี้เราก็แบบไม่อยากอยู่แล้วอะเราก็ไปทำคดีทำอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่โดนจับสักทีอะไรพอหนูปล่อยมาแค่นั้นอะเราช่วยหนูไปเลยเพราะทุกตะก่อนพวกนี้ไม่เคยปล้นเราดูหนังมากอะเราติดหนังแบบว่าหนังตะก่อนนี่เลยไอเรื่องอะไรสักเรื่องเด็กเสเพเด็กเสเพปล้นปั๊มปล้นอะไรเราปล้นหมดแล้วแล้วปล้นอย่างเงี้ยเราพาพวกนี้ไปปล้นหมดพาหนูพาอะไรไปปล้นเนี่ยปุ๊บแล้วคราวนี้เราไปยิงเขายิงเด็กวัดคุดนี่แหละเป็นคดีแล้วโดน2คนเขามันแจ้งพยายามฆ่าคราวนี้แล้วเราไอ้หนูไม่เหม็นแต่ก่อนเราก็มีแบบว่าหมอนวดอะไรเงี้ยตรงสโนไว้เก่าอ่ะแม่เราอ่ะก็ให้ไปหลบที่นั่นใช่ป่ะแต่เราก็เอายาไปสูบยาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตำรวจเนี่ยเราเคยโดนแล้วแล้วเราอ่ะตอนนั้นเราคนไม่เจอแล้วคราวนี้มันก็จ้องเราเงี้ยว่าเราเอายาเนี่ยไปให้ผู้หมอนวดพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยตำรวจก็แล้วมาเคาะนั่งเล่นอยู่กับหนูแล้วก็เพื่อนอะไรคนไงไม่ได้เล่นไงเราบอกว่าเฮ้ยมึงดูกันตาแมวก่อนนะว่าใครไอ้นี่ไม่ดูเลยเปิดเลยเข้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ทั้งที่ที่เราหนีคดีอยู่ไงก็คือคดีที่ไปยิงเขาถูกไหมใช่ไปยิงเขาเสร็จปุ๊บคนนี้เราไม่โดนจับนะคดีนะแต่โดนครอบนะโดนครอบคือในคดีที่เขาไปจู่โจมเจอยาคือครั้งแรกเลยที่เราจะเข้าสันเด็กสันนี้คันนี้สามคนไอ้หนูอ่ะเข้าไปแล้วรอบนึงคันนี้หนูก็โกงรอบว่ารอบแรกเพราะเป็นห่วงเราไงเราไม่เคยเข้าไงไปกับเราบ้านเมตาเราโดนส่งไปวันเสาร์เหตุการณ์แรกเลยปุ๊บเจอเจนก่อนมันก็เดินจะไปสูบยากันแล้วคันนี้เพื่อนเราไม่รู้อ่ะเจนนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะบอกใครเห็นเขาสูบยาอยู่เพื่อนเราก็ไปไอ้ดึงเขาเลยขอมาสูบเลยดึงมาสูบแล้วคันนี้เพื่อนเราอ่ะต่อยเขาแล้วคันนี้เดินมาแล้วเพื่อนเราโดนลุมมาเพื่อนเราเดินออกมาหาเราหาหนูใช่ป่ะแล้วคราวนี้เฮ้ยเราก็จะเห็นหน้าเพื่อนเราแบบแดงๆแล้วถามเฮ้ยเหม็นมึงเป็นไรเนี่ยหน้ามึงแดงบอกไอสัตว์แม่งเล่นกูเท่านั้นน่ะเราเดินหยิบกุ้งเต่าเลยเพราะเราไม่เคยติดคุกอ่ะเราก็นึกเหมือนข้างนอกอันนี้คือบ้านเมตตาใช่บ้านเมตตาวันแรกเลยใช่วันแรกตอนเย็นเลยวันแรกเลยปุ๊บเราก็หยิบกุ้งเต่าเลยเดินไปไอหนูเลยตีเลยปังทำเพื่อนกูทำเพื่อนกูคราวนี้แล้วก็เสร็จกลับมานั่งของเราเนี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเขาก็เป็นขาใหญ่เพราะเราไม่รู้จักเลยพี่บอยเคยบอกอยู่ว่าเราไปอ่ะอยากแบบว่ามีชื่อมีอะไรเงี้ยถ้ามึงจะเล่นนะเพื่อนกันอ่ะมึงอย่าปล่อยให้เพื่อนโดนเพื่อนโดนมึงต้องแก้อะไรเงี้ยเราจำคำนี้มาไงเพื่อนเราโดนปุ๊บเราก็ไปแก้เลยก็คือพี่บอยมังกรแดงนะที่ตาเคยพูดไว้ว่าเคยมองเขาเป็นไอดอลคนหนึ่งในการที่เขาเกเรถูกไหมใช่แล้วก็คิดไม่มีอะไรเราก็ไปอยู่แล้วตอนนั้นเราโดนโกนหัวมาเลยโดนโกนหัว3คนแล้วแล้วเขียนนาซีที่หัวจะเป็นพ่อใช่ไหมพ่อเขาเราโดนที่โรงพักมาเลยโดนโกนหัวแล้วเขียนนาซีหัว3คนเลยอะไรอ่ะแกล้งเราเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็ลบไม่ออกก็อยู่อย่างนั้นน่ะแบบว่าเป็นจุดเด่นแล้วอ่ะเรา3คนแม่งหัวหน้าซีแล้วโดนทำโทษไหมในการที่เขาเราเอากุ้งเต้าตียังอ่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคราวเนี้ยก็เขาก็ไปบอกพวกเนี้ยคราวนี้มาเลย20 30คน20 30คนเออแต่เราอ่ะเราอยู่ประมาณ10กว่าคนแต่เราอ่ะเราก็บอกแล้วให้หนูเหี้ยกูไม่เคยติดนะเว้ยเหี้ยกูไม่ยอมนะเว้ยอะไรเงี้ยเออไอ้หนูบอกเออมึงอยู่เฉย
ตอนแรกมาคุยเสร็จปุ๊บแม่งชี้เราแต่เราอะระวังคุ้งเต้าไว้อีกอันนึงพอชี้เราเสร็จบอกว่าไอ้เหี้ยมึงตัวกูเปล่าบอกตัวคุยอะไรมึงตัวใหญ่สัตว์แล้วก็หยิบพุ่งเต้าเลยตีเสร็จคราวนี้ก็ชุลมุนเลยคราวนี้เกมเขามา20 กว่าคน 20 คนเรา10 กว่าคนเราก็โดนพอตีเสร็จแล้วพุ่งเต้ามันเป็นแบบว่าเป็นทำเองอ่ะพุ่งเต้าทำเองอ่ะปีมาตัดอ่ะเสร็จปุ๊บตีมันแตกเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็โดนตาเขียวแล้วก็หัวแตกเหมือนกันแล้วคราวนี้ปุ๊บเกมเสร็จแล้วก็พ่อก็ถามว่าใครต้นเรื่องมันก็ชี้เราเสร็จปุ๊บคราวนี้วันเสาร์เนี่ยเขาว่าเอาขึ้นไปขังซอยขังเสร็จเป็นวันอาทิตย์เราก็ไม่ได้ลงเนี่ยพอวันจันทร์ปุ๊บจับเราไปศาลเลยไปศาลคนเดียวเลยเราไปศาลอีกเราเจออีกเราก็แบบเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จากขายยงขายใหญ่หรอกคืออะไรไปวันแรกนี่เราเล่นเลยไงมีเรื่องเลยแล้วขึ้นซอยแล้วก็ส่งศาลเลยคือยังไม่รู้ในการใช้ชีวิตคุกเนี่ยว่ามันจะมีต้องมีขายใหญ่จะมีขาแบ๊วมีเด็กมีน้องมีอะไรถูกไหมเรายังไม่รู้ศาลเลยไม่รู้เลยตรงเนี้ยแล้วเราไปที่ศาลมีอะไรไปที่ศาลเสร็จปุ๊บอันนี้ไอ้พวกเด็ก16ไร่ไงเราตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าเด็กที่ไหนอะไรเงี้ยมันบอกเฮ้ยมึงขายใหญ่เหรอบอกขายใหญ่เฮียอะไรไอ้สัสแต่ตอนนั้นไม่กินข้าวอ่ะเราก็ไปถึงแล้วก็หยิบตักกินก่อนเลยไม่รอใครเลยก็กูหิวอ่ะกูตักกินเสร็จปุ๊บผมก็ตักกินก็นั่งกินบอกเฮ้ยมึงขายใหญ่เหรอมึงไม่รออ่ะบอกขายใหญ่อะไรมึงไอ้สัสแล้วสักพักเราก็เห็นแล้วคนเดินเข้ามาตอนนั้นเราไม่รู้จักเขาเป็นใครแต่ตอนนั้นก็คือโกรอ5นี่แหละแต่นั่นน่ะมันเป็นขายใหญ่แล้วก็บอกว่าทำไมกูจะกินน่ะแล้วคราวเนี้ยมันก็บอกด่าเราแล้วมาถุยน้ำลายใส่ข้าวเราเฮ้ยเราก็วางแล้วก็นั่งเฉยๆพอมันเดินเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าไปเยี่ยวหันหลังอ่ะแล้วก็หยิบถาดที่มันเนี่ยเสร็จแล้วตีมันเลยตีมันตีคราวนี้เสร็จปุ๊บโดนเสร็จอ่ะแล้วก็เดินมาแล้วก็กะไม่จะลุมเลยไอ้โก้บอกเฮ้ยมึงอย่าสัตว์นี่แถวบ้านกูนะแล้วคราวนี้เราก็จำไม่ได้แต่เราอ่ะเคยเจอโก้ในข้างนอกแล้วโก้บอกเฮ้ยเองจำเราไม่ได้เพื่อนจะใครเจอที่ไหนแล้วบอกว่าไงก็ขอบใจเพื่อนเนี่ยเราโก้ไงเพื่อนก๊อปอ่ะไอ้ก๊อปหัวแดงอ่ะอ๋อก็บอกอ๋อจำได้แล้วเพื่อนโก้หัวแดงเพื่อนไอ้วิทวิทหล่ออะไรใช่ไหมได้มารู้แล้วรู้จักแล้วแค่แล้วคันนี้บอกว่าเราก็เห็นแล้วไอ้นี่ไม่มีใครกล้ายุ่งกับมันเลยบอกเฮ้ยเนี่ยเราก็เข้าไปอ่ะเรามีเพื่อนอยู่เราก็เด็กเพื่อนเราเก่าแล้วเหมือนมันมองว่าโก้เนี่ยเป็นขายใหญ่เลยแต่คันนี้สั่งไอ้พวกนี้ปลุกเล่นอย่าลุมอย่าหยุดก็คือเราไม่ได้หยุดเนี่ยเพื่อนเราไม่ขายใหญ่แล้วแล้วคันนี้โก้บอกว่าเนี่ยถ้าอยู่กับเราแล้วเพื่อนเราอยู่พวยมาพวยโอ๊ตพวยฟุกอยู่ไงแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนเราอยู่เพื่อนเราก็คิดว่าเพื่อนเราขายใหญ่ตอนนั้นน่ะคือว่าแน่นกันคิดว่าแน่นกันสรุปแล้วเราส่งไปที่16ไร่เลยเข้าไปวันแรกเจอนี่เลยรู้สึกแบบไม่ถูกชะตากับมันเลยเข้าไปหน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านเลยเจอนี่ก็เลยใครก็จะไอ้ตายไอ้ตายหน้าหยกอ่ะตายหน้าหยกตายหน้าหยกเสร็จแล้วก็เจอทิดมงตอนนั้นกูคิดผู้ชายปฐุมศิษย์ผู้เชี่ยแล้วคิดเชี่ยเด็กเขาเนี่ยไม่น่าไม่โคตรแก่เลยนี่ไงผมถึงบอกผมเคยเล่าในอีพีผมว่าไอ้เหี้ยมึงเด็กเหรอวะเนี่ยถูกมั้ยใช่หน้าแก่พ่ออีกอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเว้ยตอนนั้นพ่อกูหนุ่มกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยอันนี้ต้องขอโทษนะคือณย้อนไปตอนนั้นน่ะมันมองอย่างนั้นจริงๆใช่มองอย่างนั้นจริงเพราะว่าสารเด็กอ่ะมันต้องมีแต่เด็กนี่มันแตกต่างกับบ้านเมตตาเลยถูกมั้ยใช่แต่ต่างกันเยอะมากแม่งเด็กก็เด็กคือเด็กเลยแต่มาเจอบ้านกรุณานี่แบบว่าอะไรอ่ะจริงมั้ยใช่ๆแล้วเอาแล้วคราวนี้แม่งก็แบบว่าเราใส่เกงยีนตัดไปไงใช่มั้ยแล้วพอเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะนู่นเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเกมแล้วก็ขึ้นซอยอะไรเงี้ยแม่งก็เฮ้ยของเกงไหนดิบอกขออะไรไม่มีใส่เว้ยแล้วก็พูดกันมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักใครใครมาขอเกงไอ้ตายตอนหลังอ่ะแล้วซามูมันคือไอ้หนมเนี่ยแล้วตอนหลังก็เป็นเพื่อนอะไรหนมบอกเฮ้ยมึงก็ให้เขาไปเถอะมึงเด็กที่ไหนมาบอกเด็กเบาน้อยบอกเฮ้ยนี่มึงรู้จักพวกโอ๊ตพวกไรเปล่าบอกเพื่อนกันใช่ไหมบอกเฮ้ยเราก็เพื่อนกันมึงให้เขาเพื่ออะไรเงี้ยบอกไม่เอาเพื่อนผมไม่ให้โก้ไปด้วยไงเราเลยไม่โดนไงเราเลยไม่โดนยึดตั้งเกงครับแล้วบอกก่อนว่าตอนนั้นณเวลานั้นคือถ้าคนใหม่ไปรอบแรกเราจะขึ้นหอสองใช่ขึ้นหอสองเพื่อรอจำแนกใช่พอขึ้นหอสองปุ๊บเราก็ไอ้อะไรวะแม่งอยู่แอบข้างกันหมดเลยแล้วคราวเนี้ยเราก็แอบข้างเนี่ยแล้วคราวนี้มันเหมือนว่าใจลุกนั่งกันน่ะโก้บอกให้ปลาไปเข้าบล็อกอะไรเงี้ยแล้วเคยเข้าบล็อกคราวนี้หลบปุ๊บเขาก็เห็นไอ้เชี่ยแม่งนับอยู่นั่นน่ะแม่งนับ1 1 1แม่งนับ1เนี่ยเป็น100ทีอ่ะก็คือว่ากอดคอลุกนั่งเนี่ย1 1 1มันบอกว่าขอแค่20แต่1นี่แม่งเป็น100แล้วโอ้โหกูเราก็คิดไอ้เหี้ยถ้ากูไปลุกนั่งแม่งไอ้สัตว์ยังไงเราก็คิดในใจไอ้กูก็ไม่ยอมลุกนั่งหรอกไอ้เหี้ยมึงเราเห็นที่แรกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยแล้วบอกโก้เพื่อนผมไม่รู้ด้วยผมไม่เคยติดคุกด้วยแต่ผมบอกเพื่อนเลยเว้ยถ้ามันให้ผมลุกนั่งผมไม่ยอมเลยเพื่อน
โก้บอกโอเคเพื่อนจะอยู่กับผมอ่ะไม่มีโดนอย่างนี้แน่ไม่มีโดนอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อันนี้เราก็อยู่ได้2อาทิตย์แม่มาเยี่ยมเงี้ยแล้วก็มาเงี้ยแล้วก็ขอตังค์ขออะไรเงี้ยขอตังค์เมียเราให้เมียเราเอาตังค์ให้แล้วก็คืนเข้ามาแพง1,000เพื่อไปซื้อไปซื้อยาดูดสถานพินิจอ่ะบ้านกรุณาเยี่ยมญาติคือเยี่ยมได้ตัวต่อตัวเลยโต๊ะเนี่ยก็ฝั่งข้ามได้กินข้าวที่เขานำมาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยเราก็บอกเมียว่าเฮ้ยมึงเอาตังค์ให้กู1,000ดิแล้วมึงมัดหนังยางให้เหลือเข้านี้มันก็ทำให้เรามัดมาแล้วมันก็ใส่กล่องข้าวแล้วเราก็กินแล้วก็กลืนเข้าไปจากตีเยี่ยมนั้นนะเราก็ตีเยี่ยมออกหมดเลยนะโก้ไอ้ม่านไอ้โอ๊ตอะไรเงี้ยขอตังค์แม่แล้วเราให้เมียเราทำให้ส่งมาให้3,000ทีแรกเราไม่ได้คนกลืนเราให้มากไอ้บังกลืนอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปเราเห็นนี่เราก็อยากดูดอ่ะเราไปซื้อก่อนเลยเริ่มจากซื้อเขาดูดก่อนซื้อเขาได้เชี่ยแม่งซื้อแม่งได้น้อยเราก็คิดเลยบอกเมียเราเนี่ยให้เอามาให้เราหน่อยเอาทีแรกเอา20กลืนขึ้นมาแบ่งเป็น10หลอดยาวใช่แล้วตอนนั้นเราอยู่อาทิตย์นึงอ่ะพอเราไปแล้วนี่หนูก็บอกเลยว่ามันไม่ได้รอบแรกรอบ2มันก็ตามมาเลยตามมาติดๆเลยตามมาติดๆเลยคราวนี้เราก็อยู่หอ2เราหนูโก้ครบแล้วอ่ะเหม็น4คนแล้วจะได้ไอ้บังไอ้มาอะไรอยู่หอ4อยู่หอ4อยู่คนละหอเจนก็ตามมาเจนก็อยู่หอ2กับเราแล้วคราวนี้ไอ้โก้เราอยู่กัน5คนแล้วนอนสบายพวกเราไม่ต้องลุกนั่งเลยแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วไอ้หนูมาหนูว่าตัวเลยป๋ามึงเอาเข้าเลยเอาอย่างเงี้ยเอาเลยเดี๋ยวกูมีไรเดี๋ยวกูรับเองอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็บอกให้เมียเราทำให้แล้วตอนนี้ตีอยู่นอกเลยตีก็ทำให้มั่งอะไรเงี้ยให้เราแล้วเอาเข้ามาเกินคราวเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกขายยงขายใหญ่อะไรใครอยากได้ของเราซื้ออย่างเดียวเพื่อนไม่มีให้ไม่มียอดไม่มียอดแต่ตอนนั้นอ่ะเราเริ่มแบบซีอาทิตย์มงแล้วอาทิตย์มงอ่ะคนที่แบบว่าแบบดีอ่ะไม่เคยเบียดไม่เคยแบบมองข้ามเราบอกเฮ้ยกูไม่เอายอดไม่เอาอะไรแต่กูขอซื้อมึงได้ไหมแต่ซื้อในราคาถูกอะไรเงี้ยแต่กูให้ตังมึงก่อนก็ได้อะไรเงี้ยทิดมงเนี่ยกับแฟงมังกรบินใช่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมากใช่เขาเป็นคนที่แข็งแต่ไอซามูรอบข้างแล้วเนี่ยตัวซาเวียใช่แต่ตอนนั้นแหละคือว่าเหมือนว่าเราไอพวกซามูพวกมันเนี่ยคือว่าเป็นเพื่อนไงหนูเป็นเพื่อนไงโอ๊ตเป็นเพื่อนไอมากก็เลยเป็นเพื่อนเราหมดแต่คราวเนี้ยเราก็อยู่หอสองเนี่ยเราก็ไม่เคยคุยไม่เคยยุ่งกันนะแต่มีเหตุการณ์นึงแต่อันนี้เราประกันออกไปก่อนการออกไปเสร็จปุ๊บเราไปอยู่กับตีไงเหลือติกับตีอ่ะสนิทกันอยู่แล้วเราก็ไปอยู่กับตีตลอดไงแล้วคราวนี้เราก็ไปอยู่ข้างนอกได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็กับตีเลยไปแทงเขากับตีนี่เหตุการณ์แต่นี่เลยจากเราหิวข้าวมันไก่ตอน5:00แล้วเรากับตีเดินออกกลับบ้านมาจะส่งเราตีถามเราให้ปาล์มหิวข้าวเปล่าหิวป่ะแต่เราไม่มีตังค์ก็ถามเลยมีตังค์แล้วบอกมี20ตีบอกเออไม่ต้องเดี๋ยวกูเองแล้วเด็กช่างเดินมาเลย2คนแต่ตอนนั้นอ่ะตีเดินถอดเสื้อไปเลยขอตั้งเลยดิไอ้นั่นก็มองไอ้เหี้ยมึงเด็กที่ไหนมันก็ต่อยตีเลยปึ้มต่อยตีเลยเสร็จทีนี้เราก็ไอ้เหี้ยเพื่อนกูโดนต่อยแล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งไปหยิบมีดเลยหยิบมีดล้างข้าวมันไก่อ่ะวิ่งไปสามต่อยเพื่อนหัวแล้วก็ปะแทงคอเลยโดนปุ๊บมันวิ่งคนหนึ่งวิ่งแล้วคนที่แทงต่อยตีอยู่อ่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยข้างหลังแทงปุ๊บแทงเข้าไปอีกแทงเข้าไปโดนอีกคนนึงโดนอีกคนนึงแล้วก็แทง2ทีอ่ะปุ๊บคราวนี้ปุ๊บมันก็วิ่งติดมีดติดไปคราวนี้แล้วก็ขับรถเรากลับบ้านก็โดนจับอันนี้เป็นเหตุการณ์ต้องบอกน้องๆว่าไม่ควรที่จะทำการครั้งหนึ่งไม่ควรไม่ควรที่ทำตามนะการกระทำที่รุนแรงเกินไปนะครับผมไม่ควรที่จะทำไม่ควรจะทำตามครับฟังเป็นเพื่อวิทยาทานแล้วกันนะครับแล้วจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงออกมาคือคราวนี้เราเพิ่งประกันได้ออกมาแค่2อาทิตย์เองคราวนี้โดนเข้าไปอีกเรื่องข้าวมันไก่นี่นะใช่เรื่องข้าวมันไก่แล้วก็โดนกติเข้าไปพร้อมกันครับคราวนี้เราประกันที่ศาลเลยพอเราลงจากศาลปุ๊บตำรวจเหมือนแกล้งเรามันไม่ฟ้องทีเดียวไงมันฟ้องมีคดีนึงให้เราไม่ได้ออกอะให้เราเสียประกันฟรีพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มารับหน้าศาลเด็กเห็นนะตำรวจมารับได้เลยตำรวจมารับเลยปุ๊บแล้วก็กลับไปบางน้อยอีกโดนอีกคดีนึงโดนพยายามฆ่าอีกคดีนึงโอ้ก็คือคดีที่ไปยิงเขาคดีเป็น3คดีนะคดีแล้วครอบพยายามฆ่าที่ยิงเขาแล้วก็แทงเขาครับแล้วก็โดนพยายามฆ่าอีกคดีนึงโอ้โห4คดีนะคราวนี้เราอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคราวเนี้ยอยู่ตีได้ประกันไปตีได้ประกันไปตอนนั้นตีประกันไปแล้วก็อยู่ได้ 2-3 เดือนเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์เหมือนเดิมมั้ยแต่พอเรากลับมาเดิมแต่คราวนี้แต่เนี้ยเราเป็นแบบไม่ยอมคนเนี่ยไม่ยอมคราวเนี้ยเรื่องนี้นิดหน่อยเราต่อยกับเขาทุกวันเลยไปเยี่ยมหน่อยเดี๋ยวตาปูดไปเดี๋ยวหูแดงอะไรแม่ก็บอกว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยที่ไหน16ไร่เนี่ยนะ16ไร่เนี่ยแหละคราวเนี้ยแล้วอยู่ได้3เดือนอีกแม่ประกันอีกแม่ประกันแล้วออกไปอีกอ
พื่อนเลยบอกอยู่เฉยๆเห็นด่านปุ๊บแม่งยกล้อไปเลยตั้งแต่10เมตรอ่ะยกล้อใส่ไปเลยใส่ด่านเข้าไปเลยคราวนี้เขาถีบรถดิถีบรถเสร็จปุ๊บรถปั้มคราวนี้เราพกปืนกับปิ๊กปืนกับเดนแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าซอยเนี้ยตำรวจแม่งจะรอดอยู่แล้วอ่ะมันวิ่งตามเราไม่ทันแล้วอ่ะแม่งเล่นนี่เลยมุมแมลงไฟฉายอ่ะเห็นไหมเขาบอกใหญ่เขาบอกไฟฉายใหญ่เวียงแบบมุมแมลงปุ้งเข้าคอพอดีเลยปุ้งแล้วล้ม